อ้วนรังสิตอัดคลิปถึงภรรยาหลังถูกหอบลูกหนีกลับเกาหลีค่ะเล่นเอาหลายคนตกอกตกใจตามๆกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักแสดงหนุ่มคุณพ่อลูกหนึ่งอ้วนรังสิตเมื่อล่าสุดได้ออกมาโพสต์คลิปขอโทษภรรยาสาวชาวเกาหลีปักคยอนซอนหรือมะม่วงพร้อมกับตั้งชื่อคลิปว่ามะม่วงผมขอโทษเราอย่าเลิกกันเลยโดยในคลิปนั้นอ้วนได้เปิดเผยว่าตอนนี้กำลังเผชิญกับสิ่งที่เศร้าใจทุกใจหนักที่สุดในชีวิตค่ะทุกครอบครัวย่อมมีปัญหาต่างกันไปส่วนครอบครัวของผมมาถึงจุดที่เรียกว่าทางตันของความรักและชีวิตครอบครัวที่ในตอนนี้บ้านหลังนี้ภรรยาและลูกไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาทั้งสองคนตอนนี้ได้บินกลับไปเกาหลีเพราะทุกครั้งที่เรามีปัญหาทะเลาะกันตนจะใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาค่ะและมักพูดว่าเขาไม่มีความสุขก็กลับเกาหลีไปเลยโดยในครั้งที่ตนพูดแบบนี้แต่ครั้งนี้เขากลับเกาหลีจริงๆเป็นเรื่องที่จุกอกค่ะและไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นและอ้วนยังกล่าวอีกว่าหลังจากนี้ตนนั้นจะทำให้ลูกและภรรยาโดยอุทิศชีวิตทั้งหมดวันไหนมีปัญหากันหรือทะเลาะกันอีกจะมีคลิปนี้ย้อนดูว่าเราควรทำตัวอย่างไรขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเราด้วยด้วยหลังจากนี้ตนจะง้อมะม่วงที่เกาหลีและขอให้ยกโทษให้เพื่อกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวเหมือนเดิมในขณะที่แฟนๆเขาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจพร้อมขอให้อ้วนง้อมะม่วงและกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมกันเป็นจำนวนมากค่ะThank you.